มสการวิทยากรผู้ทรงเกียรติที่ท่านจะมาให้ความรู้แก่เราและเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างตำนานของพระพุทธศาสนาคือเจ้าคุณสะอิ่งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสิรินันทเมธีเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปริยัสสุธีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพสุวรรณโมรีเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่พระธรรมพุทธิมงคลอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างพระใหญ่หลวงพ่ออู่ทองขอกราบอาราธนานิมนต์สู่เวทีเสวนาต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้โอกาสมาปรากฏตัวต่อหน้าชุมชนชาวทองอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันนี้ก่อนที่จะได้พูดเรื่องราวตามที่พิธีกรและรัตนาก็จะปรารภความหลังเล็กๆน้อยๆที่ญาติโยมชาวทองอาจจะรู้ละแคะละขายมาบ้างอาตมาภาพกับอำเภออู่ทองมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมาไม่น้อยกว่า60ปีจากครั้งแรกที่มาบวชเป็นสามเณรโบสถ์เก่าวัดช่องลมเดี๋ยวนี้ลื้อทิ้งไปแล้วหาสร้างไม่ได้ให้พระคนว่าบ้านใครบวชนาคแล้วก็มีภาพโบสถ์เก่าไว้บ้างไหมจะเอามาดูจำไม่ได้ว่ารูปร่างเป็นยังไงโบสถ์เก่าบวชปี2494นับจากนี้ไปเท่าไหร่แล้ว65ปีหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ยังไม่เกิดนี่เป็นความผูกพันเริ่มแรกที่มีกับอำเภออู่ทองตั้งแต่สมัยตลาดอำเภออู่ทองนี้ยังเป็นตลาดมุงแฝกบ้างมุงสังกะสีบ้างครั้งกันโน้นแล้วก็อยู่จำพรรษาที่วัดเขาพระปี2594 1พรรษานี่คือเริ่มแรกที่มีความผูกพันที่ที่ไปแก่พระปัจจุบันเดิมมันเป็นภูเขาและตรงนั้นมีน้ำตกหน้าฝนจะมีน้ำตกแล้วก่อนในฝนมันตกชุกกันนี้ตอนอยู่วัดเขาก็ไปอาบน้ำตกแถวๆนั้นเรื่อยแต่ตอนที่เขามาสัมปทานระเบิดภูเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เลยไม่รู้ไปอยู่สองพี่น้องก็ไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรไม่ได้ติดต่อนอนเรื่องกันมาแต่ก็มีความคิดมีความผูกพันที่จะพัฒนาเมืองอู่ทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคิดมาแล้วประมาณ30เกือบ40ปีปี2522คิดที่จะทำเมืองอู่ทองเนี่ยก็อาจจะมีคนแววบ้างคือคิดจะสร้างสวนสามก๊กที่เรียกว่าสวนสามก๊กก็คือจะสร้างตัวละครในนิยายเรื่องสามก๊กซึ่งเป็นวรรณกรรมดังของอินเดียและของประเทศจีนก็มาคิดว่าไอ้วรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณกรรมที่นักการเมืองนักการทหารทั่วโลก
ไม่มีใครไม่รู้ถ้าเรามาสามารถสร้างได้ที่อู่ทองนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักทั่วโลกมาเที่ยวกันได้จริงๆที่คิดอย่างนี้ก็ช่วงนั้นก็มีคนที่มีสตางค์มาบวชอยู่ด้วยคือคุณเกียรติสีเฟื่องฟงบวชอยู่ด้วยที่สองพี่น้องแล้วก็พากันไปเที่ยวเมืองโบราณของเสี่ยเล็กเสี่ยเล็กก็เจ้าขององค์ตัวแทนจำหน่ายเบนเก่าสร้างเมืองโบราณที่สมุทรปราการเสร็จก็กลับขึ้นรถมาด้วยกันก็คุยแล้วก็บอกว่าถ้าเราทำเนี่ยต้องให้ดังไอ้เสี่ยเล็กคุยกับคุณเกียรติแล้วเขาก็ถามว่าจะทำอะไรเอาก็ทำสวนสามก๊กสิเพราะสวนสามก๊กเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมที่ทั่วโลกรู้จักทั้งนั้นเสียเล็กเขาเสียสร้างเมืองโบราณสมัยอยุธยาคนก็ไปเที่ยวกันเรามาสร้างสวนสามก๊กก็ให้แนวคิดเขาไปว่าสามก๊กนี่มันมีอยู่สามก๊กด้วยกันก๊กเล่าปีอยู่ที่เสฉวนก๊กซุนกวนอยู่ที่เมืองอะไรซุนกวนนะ เกแล้วก็ก๊กโจโฉอยู่ที่ลกเอียงเก่งจิ๋วเลยแววก็ให้ไปจับฉลากกันคุณเกียรติเขาเป็นเกี่ยวดองกับคุณชินโสพลพานิชแล้วก็แท้เดียวกับคุณอุเทนเตชะไพบูลย์ตอนนั้นยังอยู่กันครบแหละว่าใครจะเอาก๊กไหนก็ไปสร้างละครตัวนั้นมาเกียรติก็เห็นดีด้วยแล้วก็มาเดินดูที่กันหลังเขาถ้ำเสือตรงเขาเพชรน้อยที่เขากำลังระเบิดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเอาด้วยอาตมาก็ทำเรื่องเลยเป็นคนดำเนินเรื่องทั้งหมดทำเรื่องขอใช้พื้นที่ป่าสงวนก็เรียกป่าเขาเพชรน้อยช่วงนั้นท่านบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรก็ติดต่อเราก็วิ่งเต้นบอกท่านรัฐมนตรีเต้ก็เห็นดีด้วยก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 1,000 ไร่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เหรอพื้นที่นั้นน่ะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันจะอยู่ไกลก็ไม่รู้ก็ตกลงว่าจะทำกันแต่ว่าจะทำในนามมูลนิธิเขาจะตั้งมูลนิธิขึ้นมารับผิดชอบงานตรงนี้ก็มาดูที่ดูทางเอากันละตกลงก็จะทำก็จะมาคุยกับผู้ว่าช่วงนั้นคุณชุมพลโลหะชาละเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและเขาก็เป็นเพื่อนกับคุณเกียรติศรีเฟื่องฟุ้งก็นัดกันมากับอาตมานี่แหละช่วงนั้นท่านจรินทร์กาญจโลมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปพบท่านผู้ว่าคุณชุมพลอาตมาแล้วก็คุณเกียรติศรีเฟื่องฟุ้งก็ไปคุยกันเรื่องว่าจะสร้างสวนสามก๊กท่านผู้ว่าก็เห็นดีด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าสร้างแล้วให้ยกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็จะออกบัตรชมฟรีให้ตระกูลที่มาสร้างเนี่ยตลอดชีพแต่ผู้ที่สร้างนี่ต้องการจะสร้างในนามมูลนิธิตกลงเงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้โครงการก็เลยพับไปพับไปแล้วผลที่สุดเขาก็ยังติดใจเรื่องนี้อยู่แหละคุณเกียรติฟงฟงอ่ะตอนหลังเขาลาสิกขาไปเขาก็ไปตั้งมูลนิธิของเขาเองแล้วก็ไปสร้างเจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์ป้วยกักแบบเจดีย์ที่มังกรสวรรค์แล้วนี่แหละแล้วก็ไปเขียนภาพเรื่องสามก๊กไว้ในเจดีย์แล้วเดี๋ยวนี้ไปดูก็เรื่องนั้นก็ยังอยู่ที่นั้นไอ้ที่ตรงนี้ก็เลยค้างมา
นี่เกี่ยวกับเรื่องเมืองอู่ทองโบราณคิดเรื่องสวนสามก๊กกับคิดจะสร้างเมืองอู่ทองยุคดั้งเดิมไว้ในจุดในโซนนี้ด้วยจุดหนึ่งก็การที่ไว้ประมาณสักร้อยไร่สองร้อยไร่สร้างเป็นเมืองอู่ทองโบราณนี่เป็นความฝันที่ฝันมาแล้วเมื่อ40ปีก่อนนู้นก็หลายเรื่องอยู่หรอกจะก็เล่าให้ฟังอาตมาก็ชอบคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยไปอย่างนี้แหละปี2523นี่ขอท้าความหลังอีกหน่อยเกี่ยวกับเมืองสุพรรณเนี่ยอาตมาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้มันเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญมากปี2523คุณสายหยุดพลเอกสายหยุดเกิดผลเป็นผบ.สูงสุดก็มาออกทีวีว่าหาที่จะสร้างอนุสรณ์สถานให้แก่ผู้สละชีวิตเพื่อชาติจะสร้างที่พุทธมณฑลไม่เหมาะเป็นศาสนสถานอาตมาดูพอเช้าก็ไปเลยไปที่วัดสนามชัยสนามชัยปัจจุบันเป็นวัดล้างมีเนื้อที่รวมเหมือนจะ56ไร่ก็เสนอแนวให้การสร้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละที่เพื่อชาติก็ให้เหตุผลไปว่าสถานตรงนี้มันน่าจะเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับวีรชนครั้งโบราณโบราณมาเพราะปี2503-504มีการขุดแต่งเปิดกลุ่วัดต่างๆในสมัยผู้ว่าพัฒน์บุญยรัตพันธ์ไปเปิดกลุ่ที่เจดีย์วัดสนามชัยเจอแต่เท่ากระดูกจำนวนมากก็นึกว่าน่าจะเป็นเท่ากระดูกของทหารที่ตายในสนามรบแล้วก็เก็บเอามานิรนามจำไม่ได้สมัยก่อนไม่มีการพิสูจน์ DNA ก็รวมเผากันแล้วก็มาเก็บไว้ในเจดีย์วัดสนามชัยก็ให้เหตุผลว่ามันมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อย่างนี้ควรจะมาสร้างที่นี่ช่วงนั้นคุณทองหยดจิรจิตรวีระเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณจุพลศิลาอาชาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกไปสองท่านช่วยกันหน่อยก็ไม่มีใครช่วยคุณชุพลบอกว่าแล้วตอนหลังกองทัพอากาศมีที่อยู่ที่สามเหลี่ยมดอนเมือง36ไร่ตอนนั้นพลอากาศเอกทักแก้วสุศิลวรเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศก็ยกที่ตรงนั้นให้พลเอกสายหยุดไปสร้างเราก็ไม่เห็นด้วยก็ค้านไปว่าไอ้กรุงเทพมันสร้างไม่ได้ตรงนั้นไม่มีที่จอดรถและหลักฐานทางธรณีวิทยาก็บอกกรุงเทพเนี่ยแผ่นดินมันซุดปีละ1เซนแต่เขาก็ไม่เอาคุณชุพลก็มาบอกว่าไอ้ตรงนั้นเขาจะสร้างให้กับวีรชนที่ตายในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ไอ้ส่วนไอ้ที่ใหญ่เขายังไม่สร้างก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงมันก็เลยล้มโครงการนี่โครงการใหญ่ๆที่จะทำให้เมืองสุพรรณเนี่ย2โครงการเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้โอ้เมืองสุพรรณดังไประดับไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมแต่ก็ยังไม่หยุดคิดก็จากที่ท่านผู้ว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยเคยคุยกันสมัยก่อนก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาก็ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเข้ามาในดินแดนส่วนละภูมิของเราเนี่ยตั้งแต่ครั้งโน้นครั้งโน้นก็มาอยู่กันเป็นพันๆปีแล้วในประเทศที่พระพุทธศาสนาไปบริสุทธิ์มั่นคงสมัยโบราณคนโบราณก็นิยมจะสร้างพระแก่สลักที่ภูเขาอย่างอัฟกานิสถานก็สลักที่ภูเขาบาหมิยันประเทศจีนก็ที่พวกเรารู้จักคุ้นๆกันมากคนไทยที่ไปเที่ยวกันก็คือที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนที่แม่น้ำหมินเจียงก็มีเรียกกันว่าหลวงพ่อเลือดสั่นนั่งก็สลักไว้ที่หน้าผาติดกับแม่น้ำหมินเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยประบาทคล้ายๆกับหลวงพ่อโตวัดป่านี่แหละสูง71เมตรก็มันเลยว่าเมืองไทยมีพุทธศาสนามาผลิตฐาน
นับเป็นพันปีมันก็น่าจะมีการแกะสลักพระพุทธรูปตามภูเขาเหมือนกับประเทศที่พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานพร้อมๆกันก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะอยากจะให้มันมีว่างั้นเลยว่าพอดีได้ข่าวว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านจะไปสลักที่เขาชีจันทร์ก็ดีใจก็เลยว่าเราก็เลิกคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วถ้ามันมีแล้วเราก็ไม่ทำปรากฏว่าเขาชีจันทร์สลักไม่ได้ก็ต้องมาคิดต่ออีกว่าจะทำยังไงก็มาหาที่ก็ที่นี้ตั้งกระจากไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยตั้งกับปี94ไอ้วันหนึ่งก็ลั่งรถมากับท่านโยคุณวัดพระประสมเจดีก็คุยเรื่องนี้ให้ท่านฟังนั่งรถผ่านมาสายมาลายแมนเลยโรงพยาบาลมาหน่อยก็เห็นหน้าผาที่โรงโม่ของคุณทองอยู่ไประเบิดทิ้งไว้ก็แวะเข้าไปดูว่าจะสลักหน้าผานี้เพราะมันอยู่ชายถนนเห็นได้ง่ายผ่านมาก็เห็นเลยก็เข้าไปดูไกลๆก็ปรากฏว่าถ้าสลักตรงนี้จะต้องระเบิดอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันได้แค่เปลือกหินระเบิดเข้าไปหน่อยเดียวทำไม่ได้ถ้าจะระเบิดมากๆก็นึกว่าพวก NGO คงไม่ยอมแน่แล้วก็เรียบเขาเรื่อยมามาเห็นหน้าผาที่สลักอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เคยมาอาบน้ำตกสมัยเมื่อ40-60ปีก่อนโอ้เห็นตรงนี้ใจวูบเลยตรงนี้สลักได้ก็สลักได้ใจเรานะเราไม่มีวิชาการไม่มีความรู้อะไรหรอกก็นึกว่าสลักได้ก็ตัดสินใจว่าจะสลักตรงนี้ก็ให้ช่างที่วัดป่าแล้วแหละก็ยังไม่ได้คุยกับใครถามเองคนเดียวมีตังค์ก็สะสมเครื่องมือไว้ทำนั่งร้านเองมหาวิชัยเนี่ยรู้ดีทำนั่งร้านเองทั้งหมดเลยต่อนั่งร้านกันที่วัดป่าละพอเสร็จแล้วก็คิดเอ้าจะเอาทำกันแล้วก็นั่งร้านมาก็ทำก็มีจดหมายไปปรึกษากรมทรัพยากรธรณีหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหินเขาแจ้งมาว่าหินตรงนี้ไม่เหมาะที่จะสลักละมีความเสี่ยงสูงเพราะอาจจะไปเจอโพรงเจอถ้ำใจเราก็ตกอีกแล้วเดิมจะสลักตรงหน้าผาใหญ่ตรงหน้าผาใหญ่ล้านฝ่ามือพระองค์ปัจจุบันเนี่ยหน้าผาตรงนั้นมันสูง150เมตรจะสลักให้ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรูปสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือพระเลิศสัตว์นั้นสูง71เมตรเฉพาะที่สลักหน้าผานะเราก็จะเอาให้ใหญ่กันนั้นก็กำหนดไปเลยสูง108เมตรหน้าตักกว้าง84เมตรจะทำตรงนี้จะทำเองแล้วพอที่สุดกรมทรัพย์ติ่งมาว่าไม่น่าเสี่ยงใจเราก็ฟอตรงนี้เอาช่างจีนมาตีราคาแล้วประมาณ900ล้านบาทไอ้ที่108เมตรเนี่ยนะเอาที่ไหนมาเราก็เริ่มจากศูนย์ไม่มีตังค์ไม่มีเลยให้จะทำยังไงก็ผลที่สุดก็มีพวกกันรู้จักกายบริษัทรัชดาหินอ่อนเนี่ยก็ให้เขาเชิญรัชดาหินอ่อนแล้วมาดูที่เขามีชำนาญเขาคล้ายๆว่าเขามีอาชีพในการแกะสลักหินโดยเฉพาะเลยแต่ว่าสลักภูเขาเขาก็ยังไม่เคยแต่เขาเอาภูหินเนี่ยไปสลักเป็นพระพุทธรูปเล็กบ้างใหญ่บ้างตามขนาดก็ไม่ใหญ่จนเกินไปก็ให้เขามาดูให้ตัวเจ้าของบริษัทมาดูเองเลยด้วยใจเราเนี่ยเรามั่นใจว่าสลักได้เพราะหินที่เราดูแล้วเนี่ยมันมีความแน่นพอไอ้ที่มันเป็นรอยร้าวรอยลานเนี่ยมันเกิดจากแรงระเบิดและที่ระเบิดไปเนี่ยมันถึงกลางเขาเรียกว่าถึงแก่นของหินแล้วถ้าเราพูดเหมือนกับต้นไม้ด้วยความรู้สึกของเราไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่วิชาการมันน่าจะได้เอาบริษัทมาดูเขาบอกว่าสลักได้หลวงพ่อเอาสลักได้แกมาสลักเลย
ผลที่สุดเลยที่108เมตรอาตมาไปทำนั่งร้านแล้วจะสลักมันเองเลยติดต่อจะซื้อเครื่องมือไอ้แกสลักก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปกี่รูปลายถ้าสลักเองนั่นแหละเขาคงจะจ้างพวกช่างลำแถวอู่ทองเนี่ยไปสลักกันแล้วล่ะผลที่สุดก็เลยไม่เอากลัวถ้าพลาดไปมัน900ล้านนี่เราไม่มีมันจะเสียหายมากก็เลยตกลงไงบริษัทรัชดาหินอ่อนเนี่ยเขาเรียก85ล้านไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มจะบวกค่าแรงนะเราก็ตกลงเลยเอาทำเลยทำได้ทำเลยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมก็ทำเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมาถึงปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะสำเร็จได้แล้วก็คิดว่าโครงการเนี่ยจะทำให้สำเร็จเริ่มทีเดียวว่าจะให้สำเร็จภายในปี2559เนี่ยแต่ว่าอย่างว่าแหละหินมันไม่ใช่โฟมมันหินกว่าจะสลักได้แต่ละเซนแต่ละนิ้วมันยากเย็นในผลที่สุดก็ได้แค่หน้าสำหรับองค์กับฐานเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดอะไรหรอกก็คุยกับบริษัทรับเหมาว่าก็น่าจะเสร็จไม่เกินเดือนมีนาถ้าเกินมีนาก็ครบ3ปีพอดีตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะใช้เวลาทำการ30เดือน30เดือนก็คือ2ปีครึ่งหรือ3ปี30เดือนก็2ปีครึ่งแต่นี่มันก็เข้ามาแล้ว557 58 59ก็3ปีก็3ปีครึ่งแล้วแค่2ปีครึ่งแล้วก็ประมาณ3ปีจริงๆแล้วประมาณ3ปีนี้ก็คงจะให้เสร็จและเดิมทีเดียวเราจะสลักเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองก็ปางสมาธิปางประลุงมานธรรมดาหรือสว่านั่งห้อยพระบาทตามที่มีคนสิงไปแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ประกอบกับที่โบราณสถานที่เราขุดค้นบางสิ่งบางอย่างที่ได้ที่อู่ทองเนี่ยอย่างเจดีย์หมายเลข11ก็ว่าได้พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงก็ทำให้เราแวบไอ้สถานตรงนี้มันคงจะเกี่ยวข้องกับดาวดึงสวรรค์อยู่ด้วยปางเสด็จลงจากดาวดึงก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ดาวดึงแล้วก็ลงมาก็เลยเปลี่ยนจากปางอุทองหรือสว่ามาเป็นปางโปรดพุทธมารดาอย่างที่สลักอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นปางโปรดพุทธมารดาแล้วย่อส่วนลงมาเหลือความสูง35เมตรหน้าตักกว้าง25เมตรเท่าที่ปรากฏในปัจจุบันก็ปรากฏว่าการทุกอย่างก็ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยดีพอสมควรก็เลยรับความร่วมแรงร่วมใจจากชาวพุทธทั่วๆไปโดยเฉพาะอู่ทองก็มีหลายท่านที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์ไปร่วมในการสลักครั้งนี้ที่เป็นรายใหญ่ๆก็มีอยู่3รายก็มีคุณไพบูลย์คุณยุพินในตระกูลรวมพี่ๆน้องๆกันแล้วก็เอามาช่วยมันจะ2ล้านกว่าบาทแล้วก็มีคุณไพโรจน์1ล้านบาทแล้วไว้จะให้อีกล้านบาทยังขายที่ไม่ได้แล้วก็มีโยมทองสุขลานเหลืองเวชภัณฑ์ก็ไปจากให้ครั้งแรกในการดำเนินการผ่านรองผู้ว่าล้านหนึ่งแล้วก็บริจาคให้สมาเกี่ยวกับส่วนสลักพระนี้ล้านหนึ่งก็เป็น2ล้านนอกล้านก็ได้จากคนทั่วไปก็ทำกันเรื่อยมาและปัจจุบันนี้ก็สำเร็จเท่าที่เราเห็นกันมาแล้วก็มาคิดว่าการสลักเนี่ยพระเสร็จแล้วปกติเป็นพระสำคัญหรือวันสำคัญมันก็จะต้องมีการเวียนเทียนเมื่อการเวียนเทียนแล้วองค์พระนี่ติดอยู่กับผนัง
ภูเขาจะเวียนเทียนได้ยังไงก็เลยต้องเจาะเขาเรียกเจาะอุโมงค์ด้านหลังพระไอ้เจาะอุโมงค์นึงมันก็แปลกนะเราก็คิดว่าไอ้คนไทยจะทำกันได้ปรากฏว่าคนไทยทำไม่ได้ไม่กล้าพอต้องไปจ้างช่างที่ระเบิดภูเขาที่เขาทำทางรถไฟทำอุโมงค์ในประเทศจีนจ้างช่างมาจากเสฉวนนะมันมาแต่ตัวเท่านั้นแหละช่างเนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยมาสักชิ้นเดียวค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างลองจ่ายให้เขาหมด6ล้านแต่พอเจาะถ้ำตลอดแนวหน้าผานั้น50เมตรกว้าง8เมตรสูง7เมตรรถบัส2ชั้นลอดได้สบายเมื่อวันซืนนี้มีนักท่องเที่ยวรถบัสมา2คันขึ้นไปลอดถ้ำแล้วก็สำเร็จและโครงการต่อไปที่บางทีท่านไปเห็นโมเดลว่าจะสลักอีก 4-5 องค์นั้นมันก็โครงการธรรมดาแต่ว่าหลังจากเสร็จพลาแล้วเนี่ยโครงการที่ตั้งใจว่าจะทำให้ร้ายก็คือเจาะถ้ำเพราะนอกบริเวณนั้นจะไม่มีตัวอาคารอยู่เลยจะใช้ถ้ำเนี่ยเป็นที่ทำงานเป็นที่สำนักงานเป็นห้องปฏิบัติธรรมห้องตรวจมนต์อะไรเนี่ยก็จะเจาะจากไอ้ถ้ำที่เราลูโมงที่เราเจาะแล้วเนี่ยแยกซ้ายเข้าไปแล้วก็ไปตามภูเขาตามหน้าผาตลอดแนวหน้าผาซึ่งมันมีความยาวก็ประมาณ600เมตรก็ลึกเข้าไปกี่เมตรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนี่คือโครงการที่จะทำต่อไปก็ปรากฏว่าเมื่อเราทำโครงการอันนี้ขึ้นมามันก็สอดรับกับโครงการของอปท.พอดีไงอปท.ก็ต้องรองบประมาณกว่างบประมาณกว่าจะมาได้แต่ละปีละปีกระปิบกระปล่อยก็ยังไม่ปรากฏรูปร่างอะไรมากหรอกก็เลยเอาตรงนี้แหละก็เป็นเครื่องเรียกว่าส่งเสริมช่วยอปท.ด้วยต่อไปเราก็มีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยอปท.คนมาเที่ยวที่นี่ก็รู้ว่ามีอปท.มีเรือสำเภาตะกี้คุยกับรัฐมนตรีว่าไอ้เรือสำเภาที่จะสร้างที่อปท.เนี่ยถ้าเราเรียนแบบมังกรสวรรค์ที่ศาลเจ้าพ่อโดยเอาเรื่องราวของอู่ทองทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเอาเรื่องราวเมืองจีนไปไว้ในขาอะไรในตัวมังกรถ้าเรือสำเภามันใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ไอ้หมู่บ้านอะไรต่างๆข้างนอกเนี่ยถ้าเราสร้างไว้มันก็รู้สึกว่ามันก็จะไม่ชวนให้รู้เท่าไหร่และเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียกทุนคืนได้แต่ถ้าทำอย่างมังกรเนี่ยพูดอย่างงี้ไปชมตะโกนละ20บาท30บาทอะไรมันก็อาจจะคืนได้ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดไว้ไงนี่อัลมาคิดก็เสนอความคิดไปเกี่ยวกับเรื่องเรือสำเภาที่หมู่บ้านสุวรรณภูมิเอาหมู่บ้านสุวรรณภูมิเอาเมืองสุวรรณภูมิไว้ในเรือสำเภาทั้งหมดเลยใช่ไหมก็เหมือนอย่างนิทานโบราณเขาเล่านิทานโกหกไอ้คนหนึ่งก็โกหกกันไปโกหกกันมาไม่ต้องเล่าเวลามันจะหมดเอาแค่นี้นะนี่อาตมาก็เล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเมืองอู่ทองตั้งแต่โบราณอาตมาก็คิดมาตั้งพูดง่ายๆว่าที่จะทำเมืองอู่ทองเนี่ยคิดมาแล้ว40ปีประมาณนั้นก็มาจะปรากฏเป็นความเป็นจริงขึ้นในปี2555สมัยท่านผู้ว่าสมัยท่านรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าเนี่ยอาตมาคิดมาแต่ว่าความคิดอันนี้มันก็มาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในสมัยท่านรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าเนี่ยมากระตุ้นเรื่องนี้ก็สามารถอาตมาเกิดความคิดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกก็สามารถให้เรื่องราวทั้งหลายเกิดมาอย่างที่ปรากฏเอาแล้วก็อาตมาก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ก็นับว่ามากแล้วก็จะต้องถือโอกาสลาเลยเพราะมีงานที่จะต้องไปที่พระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณทุกท่านครับกราบขอบพระคุณท่านพระธรรมพุทธิมงคล